สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกเราก็อยู่กับซาวต่อเล่นเพลงคาราโอเกะกันนะคะตัวนี้เอาไว้พ่วงต่อกับโปรแกรมคาราโอเกะในคอมพิวเตอร์ค่ะอย่างตอนนี้เราก็ปล่อยสัญญาณจากโปรแกรมคาราโอเกะเข้ามาแล้วนะคะอย่างที่ร้านของเราเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมคาราเพลเยอร์ในการเล่นคาราโอเกะทดสอบเครื่องต่างๆภายในร้านค่ะตอนนี้นะคะเราเอามาพ่วงต่อสัญญาณกับซาวรุ่นตัวทางขวาค่ะนั่นก็คือซาวจากยี่ห้อโรแลนด์ค่ะรุ่น SC88ST ค่ะส่วนตัวข้างๆอันนี้จะเป็นรุ่นโรแลนด์เหมือนกันยี่ห้อโรแลนด์นะรุ่น SC88ST Pro ค่ะถ้ามองกันแบบนี้2ตัวนี้มีความคล้ายกันมากนะคะแต่ว่าสังเกตดีมันคนละชื่อกันและเป็นคนละรุ่นด้วยค่ะตัวทางขวาจะเป็นรุ่นที่เล็กกว่าตัวทางซ้ายค่ะตัวซาวสองตัวนี้นะคะเรียกกันง่ายๆคือซาวเล่นเพลงคาราโอเกะแบบที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลให้ดูค่ะนั่นก็หมายถึงว่าตัวของเขาเนี่ยจะเอาไว้ใช้ผ่านสัญญาณให้เสียงออกมาเป็นดนตรีของคาราโอเกะที่แน่นสมจริงและเสียงดีนั่นก็คือตัวประมวลผลทำให้เสียงเพลงคาราโอเกะดีมากยิ่งขึ้นค่ะมากกว่าที่จะเล่นแค่ผ่านจากซาวการ์ดที่คอมพิวเตอร์แบบธรรมดาเลยแต่ตัวนี้ก็ตัดเรื่องหน้าจอไปก็น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานโดยที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นดีมากยิ่งขึ้นดีมากที่สุดในขณะที่ต้องการได้ราคาที่ไม่สูงด้วยค่ะเพราะตัวนี้เนื่องจากเขาตัดฟังก์ชันเรื่องจอและปุ่มกดสิ่งที่หายไปคือราคาในส่วนนั้นแหละที่หายไปทำให้ราคาของเขาถูกลงไปค่ะตัวซ้ายเนี่ยเป็นตัว 88ST Pro อยากฟังเสียงของเขาขอให้ดูคลิปก่อนหน้าที่ทางร้านโพสต์ไว้ให้นะคะในหน้า Facebook หรือใน YouTube เราลงไว้แล้วทั้งหมดค่ะส่วนตัวทางขวา 88ST เองตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รีวิวของตัวนี้เป็นหลักเลยนะคะในคลิปนี้2ตัวนี้เขามีตัวที่เป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่มีหน้าจอของทั้งคู่ทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นประหยัดนะคะของตัว 88 Pro ที่เป็นรุ่นสูงสุดนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นประหยัดของตัว SC88 เฉยๆอะค่ะดังนั้น2ตัวนี้นะคะคือรุ่นที่เทียบเท่าเสียงมาในลักษณะของการที่ไม่มีหน้าจอใครที่กำลังหาซาวคาราโอเกะไปใช้งานแบบง่ายๆอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมากๆมากกว่าปกติที่เคยเล่นผ่านทางคอมเสริมซาวตัวนี้ได้เลยค่ะเพราะราคาไม่แรงเลยใช้งานง่ายจริงๆค่ะเปิดเสียบต่อสัญญาณเข้ามาเปิดเสียงออกเท่านั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะสำหรับตอนนี้จะเป็นการรีวิวเสียงของ Roland SC88ST ตัวทางขวาค่ะโอเคเราเปลี่ยนเพลงก่อนนะแต่ก่อนจะเริ่มจะแจ้งว่าส่วนถ้าเกิดใครต้องการที่จะเห็นราคาจะทราบราคาของทั้ง2รุ่นนี้นะคะเพราะบอกเลยนะซาวแบบไม่มีหน้าจอเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากกว่าปกติเล็กน้อยค่ะใครที่กำลังหาซาวไปเล่นคุณภาพเสียงดีๆราคาไม่แรงนะคะได้ตัวเครื่องอะแดปเตอร์ประกัน1เดือนแล้วเราสอนการต่อใช้ไปแน่นอนค่ะสามารถเช็คราคาได้ทันทีนะคะดูผ่าน YouTube ดูราคาในช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดูทางโพสต์ในทาง Facebook ก็แน่นอนค่ะก็จะเห็นราคาเราใส่ไว้ในโพสต์อยู่แล้วนะคะเรามาฟังเพลงกันต่อเลยค่ะเร็วๆกัน
ที่เรากำลังเห็นรีวิวตอนนี้หรือรุ่นอื่นๆนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะทางร้านเรามีบริการให้หลากหลายรุ่นหลากหลายราคานะคะสามารถโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรเดียวกันกับที่เห็นหน้าคลิปตอนนี้เลยเข้ามาได้เลยนะคะราคาก็อย่างที่แจ้งไว้นะคะช่องรายละเอียดใต้คลิปเราใส่ราคาไว้ให้แล้วค่ะวันนี้จบรีวิวของตัวซาโรแลนด์ SC88ST กันเท่านี้เลยค่ะตัวเครื่องสวยๆกันเลยนะคะตรวจเช็คสภาพพร้อมใช้งานขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ